พ่อหรือแม่มีแค่วันเดียวและวันที่เหลือใครจะมาแลเลี้ยงอิ่มแค่วันเดียวมันพอแล้วหรือลงในโซเชียลจนคนเขาเลื่องลือเป็นข่าวระบือใหญ่โตมโหฬารจนคนเขากล่าวขานว่างานนั้นสุดอลังการผู้สูงอายุหรือคนสูงวัยจะกินอะไรได้ไหมขี้คำแถมยังมีโรคประจำตัวนี่สิแสนช้ำสุดท้ายของที่ทำมันหมดเปลืองเสียเปล่าดูแลให้ดีตลอดปีดีกว่าเพราะวันของลูกพ่อแม่ไม่จำกัดเวลาปรนิบัติให้สุดขีดทำจนหมดปัญญาอย่าให้บั้นปลายของเขาต้องทุกข์ทรมานผู้สูงอายุหรือคนสูงวัยจะกินอะไรได้ไหมกี่คำแถมยังมีโรคประจำตัวนี่สิแสนช้ำสุดท้ายของที่ทำมันหมดเปลืองเสียเปล่าเปล่าดูแลให้ดีตลอดปีนั้นดีกว่าเพราะวันของลูกพ่อแม่ไม่จำกัดจังเวลาปรนิบัติให้สุขีจนหมดปัญญาอย่าให้บั่นปลายของเขาทุกทรมาน